กับ5หนุ่มเอ็มแบล็คค่ะไปเจอกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราเอ็มแบล็คครับพูดถึงผลงานของหนุ่มเอ็มแบล็คกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยแฟนๆรอการคัมแบ็คของหนุ่มเอ็มแบล็คกันอยู่เลยนะคะคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยพวกเราจะได้มีโอกาสเห็นกันบ้างไหมคะส่วนคัมแบ็คก็อาเซียนทัวร์를통해서아시아의여러나라를중요한영상보는하게되고요그이후에아마ถามหนุ่มจีโอกันบ้างดีกว่านะคะอยู่ในวงเป็นสมาชิกวงนี้ก็ตั้งนานแล้วนะคะจะต้องสนิทกันมากเลยส่วนตัวแล้วหนุ่มจีโอคิดว่าสมาชิกคนไหนคะที่มีวีรกรรมที่แสบแล้วก็ฮาที่สุดเผาเพื่อนๆให้เราฟังกันหน่อยสิคะมีรูเนี่ยมีรูจุดไหนก็ได้문제가될만한말씀은아닌데요스케줄차뭐공연이될까예능가수분들과굉장히장난을많이치게이게이제말씀이라면말씀이될수가있다고생각이들어서이름을바꿨습니다네แบ็คก็ติดตามผลงานของวง M Black ตั้งแต่แรกเลยนะคะเห็นหนุ่มบีเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่เป็นเด็กๆค่อนข้างน่ารักนะคะแต่ว่าผลงานล่าสุดเห็นว่ามีการเปลี่ยนทรงผมด้วยมีการไถผมค่อนข้างนะคะเปลี่ยนลุคเป็นหนุ่มเท่เลยส่วนตัวแล้วหนุ่มบีคิดว่าชอบลุคตัวเองแบบไหนมากกว่ากันคะคาริสมาของคุณก็굉장히แบบว่าหลายๆการแสดงที่보여주고있는것같아서뿌듯합니다สำหรับหนุ่มอีจุนนะคะก่อนที่จะเดบิวต์เป็นเอ็มแบล็คเนี่ยเคยได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์เป็นหนุ่มเรนตอนเด็กๆด้วยนะคะพอเดบิวต์เป็นนักร้องแล้วเนี่ยเวลามีมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็มักจะเล่นเป็นพระเอกหรือว่าเป็นบทเด่นตลอดเลยแสดงว่ามีแววในการเล่นละครแบบนี้เนี่ยเคยคิดไหมคะว่าอยากจะเล่นละครเต็มตัวดูบ้างถ้าจริงคือยืนมือตัวดราม่าหรือ영화라든지ทุกๆคนทุกคนอยู่แต่ในคอนเทนต์과정에서이순종을해야될것같다고생각을해서저를포함한뭐멤버들도굉장히뭐지금컨택을하고있는중입니다그래서뭐언제든지네뭐뭐든지보여드릴수있어요มาที่หนุ่มชันดูกันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มคนนี้นะคะเป็นขวัญใจของสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะแถมยังมีฉายาว่าเป็นหนุ่มน้อยน่ารักบริสุทธิ์นะคะแถมยังไม่เคยมีแฟนมาด้วยนะคะอย่างนี้อยากจะรู้จังเลยว่าต้องเป็นสาวแบบไหนคะถึงจะโดนใจหนุ่มชันดูมากที่สุดค่ะเฮ้ยเจ้าเจ้าอีสานเอส여자를좋아합니다라고하는건좀아닌것같고사실싫어하고이런것보다여자친구를사귀려면은그여자분도좀호감이있어야되는거잖아요저같은경우는이제마음을전달하지못하고이제짝사랑으로끝났던부분들이너무많기때문에그래서사랑이이루어질수가없어요그런기운에สุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้หนุ่มๆเอ็มแบล็คฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยกันหน่อยค่ะไม่ใช่เอ็มแบล็คที่เที่ยวอาเซียนทัวร์ที่เจ๊เจ๊ทำอยู่ที่นั่นก็จะต่อระดับโลกก็ขอบคุณครับมาเที่ยวแฟนๆทุกคนที่เราที่ก็จะมากๆมาดูสิบุ๊กที่จะมาดูสิบุ๊กที่จะวันนี้ต้องขอขอบคุณหนุ่มๆ M Black มากนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะชั้นช่องสเปเชียลเบเบ้และหนุ่มๆ M Black หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะYeah.
Yeah.